กูกูป่ะวันนี้ขอลูกแรกก่อนนะเราจะเพื่อคลายความกดดันครับเอา 1-0 แล้วเอาชิบหายแล้วเร็วจังเร็วจังอะไรวะ 1-0 แล้วโอ้โหก็ไม่เข้ากรอบก็ต้องแต่ถ่ายรถสดมันดีเลยไลฟ์สกอร์ขึ้นมาละ 1-0 ละเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอ้า 1-0 แล้วเร็วมากเลยครับเรานำแล้ว 1-0 นะครับน่าจะเป็นจังหวะนี้เปล่าวะจ่ายลูกนี้น้ำหนักยังตักกลับมาได้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับเราสวนเร็วหรือเปล่าจังหวะนี้ธนาวุฒิออกบอลมาออกบอลมาทางขวาต่อพลิกได้แล้วลูกนี้เล่นบอลแล้วนี่ร้อยกันเร็วต่อสู้ครับโดยปานนัทกิติพานุวงศ์นะครับเร็วมากเลยอ่ะปานอาร์มปรบมือให้เลยครับประตูแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของเจ้าเบลเลยทีเดียวแน่นอนอ่ะปานนัทมาแล้วครับช็อตนี้ต้องชมเป็นบอลทีมชาตินะครับเป็นบอลทีมชาติไทยเรามาเยอะพอสมควรนะวันนี้แต่ล่อสวนตัวจากอาวุธออกบอลเร็วครับให้มาอีกที่ชาบีบมาเชื่อมเกมแดนกลางแล้วเข้ามาแดนหน้ามันถึงแดนหน้าครับปาดไซไกลรอดตัวเลยโอ้โหรอดขาครับรอดดากเลยทีเดียวครับดากไม่เลยเดียวเป็นงูนะหน้าดีใจของปานนัทกิติพายุวงศ์นะครับไทย1ทาจิกิสถานสูงโอ้สุดยอดดีใจหน่อยดีใจหน่อยเดี๋ยวผมขอดีใจหน่อยใจหน่อยไหนวะเออนี่เรียนนะครับเย้เฮ้ยมาใช้เป็นชุดสองเอาออกมาจับบอลไม่ค่อยดีประตูของนิสานนี่เป็นมือสองนะครับเย้เฮ้ยน่าจะมีผลด้วยกันตรงนี้ปัดเอาตีเสมอได้จนได้ชิบหายแล้วโอ้ยตีเสมอจนได้ทาจิกิสถานโอ้โหดูอาการไม่ดีตั้งแต่หลังมาโอ้โหชิบหายแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วอะไลท์สกอร์ขึ้นมาแล้วพี่ชายกระโดดยกมาหายแล้วทางไปท่านผู้ชมน่าจะโดนจังหวะนี้เปล่าวะโดนไปได้ดีครับทางเจ้าผีนี่ไลท์สกอร์ขึ้นมาแล้ว 1-1 กระโดดดังอยู่กับทางราชนาวีครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับการท่าเรือในปัจจุบันน่าจะเป็นจังหวะนี้เปล่าคิกอินเหรอแล้วก็ยิงเซฟไว้ได้ครับปิดเสาแรกสวยครับคาทาวุฒแน่เป็นแล้วครับแน่เป็นลูกเตะมุมพวกนี้ว่ะครับหมายเลข12แต่ถ้าสดมันยังอันนี้อยู่นะยังสกอร์ยังไม่ขึ้นยิงแล้วโอ้โหโอ้โหลูกนี้คิกอินทาจิกิสถานตีเสมอไทยปาดมา2-2 1ประตูต่อ1ครับชาร์จเข้าไปโดยทางบิ๊กบอลลี่เวอร์ซิสโซดานะครับพยายามอยู่นานนะครับในที่สุดก็จ่อเกมรับไทยจนได้ครับเข้าสู่เล่นเกมรับในฟุตซอลก็อย่างนี้แหละนะ7ครึ่งนะครับของครึ่งเวลาหลังต้านไม่อยู่ครับอะไรครับไทย1ทาจิกิสถาน1เกมกลับมาเท่ากันครับจะรับอย่างเดียวก็ไม่ดีแล้วพลิกแล้วก็โดนไทยผู้สินให้เป็นดูเทียบจังหวะได้ประตูโอ้โหก็เป็นจังหวะเล่นคอร์เนอร์นะครับเล่นสั้นแล้วก็หายละเหลือ10นาทีท้ายโดยทางกูยาคอฟนะครับแล้วก็เข้ามาสไลด์เข้าไปลำบากเลยครับโดยอิตาลีเวอร์ซิสโซดาเสมอกันนะครับ1-1ครับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ยังคงมีสถิติเสียประตูทุกเกมนะครับตั้งแต่นัดแรกในรายการนี้จนถึงเกมนี้เสียทุกนัดนะครับมาพักก็ถูกโตครับช่วงนี้เนี่ยช่วงก่อนเสียประตูเนี่ยเราส่งสัญญาณไม่ดีตั้งแต่อันนั้นแหละคือเราโดนนวดไปนวดไปตอนนี้เป็นคนเล่นฟันเนอร์แล้วก็ทำให้ทีมได้ประตูก่อนไม่เชื่อเท่าไหร่ครับคือหลังมาอาวุธสายยาลักษ์ครับจ่ายแรงกันนะเอาทาจีได้ประตูทาจีได้ประตูได้บุกแล้วริดจ่ายเข้ากลางเชื่อประสาทคืนมาหลังทาจีได้ประตูเหรอออกไปขวา2-1อ่ะสารวุฒิต่อมาชิบหายแล้วหลอกแล้วก็ยิงจังหวะ2ลูกนี้ปัดออกมาไม่มีใครตรงนั้นครับสวนกลับทาจิกิสถานออกมาขวาว่างเลยครับสลอปยกแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหทาจิกิสถานสวนกลับแล้วก็เป็น2ประสานตัวเก่งของเขานั่นแหละครับไปเดจาวูเดจาวูอินโดกับญี่ปุ่นเลยว่ะขึ้นเป็นดาวซันโวของทาจิกิสถานนี่ครับประตูที่6ในรายการนี้ครับโอ้โหและไทยเราเนี่ยเสียประตูจนได้นะครับโอ้โหเหลือ5นาทีในครึ่งเวลาหลังเหลืออีก6นาทีเศษครับจังหวะที่บุกของปานัทเลยครับแล้วจังหวะที่เขาเก็บแถว2ได้สวนมาสวนมาจะเย็บเลือดขวาจังหวะนี้ยกข้ามมาส่งให้คู่หูครับเอาหน้าขาชนให้เข้าประตูไปนั่นแหละครับโยลอฟโอ้ครับ
ควรจะเย็บมาซาดารอฟส่งแล้วก็โยรอฟปิดนะครับคิกทาจิกิสถาน2นะครับทีมชาติไทย1เจอโต้สวนกลับเร็วทีมชาติไทยหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของอาเซียนการไม่สู้ดีครับทาจิกิสถานพวกเขากำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์นะครับเขารับรองชนะนาทีสุดท้ายครั้งแรกครับถ้าชนะเพาเพละต้องเพาเพละเวลาสมุดมาแล้วก็เล่นเพาเพละนะครับสมุดต้องใช้เอาตีเสมอได้ตีเสมอได้เว้ยตีเสมอได้สราวุธมาที่โอ้โหทันควันทันควันปล่อยออกไปครับทางตีเสมอได้ทันควันโอ้โหสองสองใช้เพาเพประสิทธิภาพสูงทีมชาติไทยครับใช้เพาเพประสิทธิภาพสูงก่อนครับคุณภาพเพาเพไทยเป็นยังไงครับประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วครับ2 2ไปแล้วครับแต่ไลฟ์สดไอ้ถ่ายทอดสดมันยังไม่ขึ้นแต่ลูกโลยิงเอาตัวนี้เราก็ยิงครับ2 2 2นะครับไทยเราตีเสมอได้ทันทีจากเจษดาชูเดชครับโอ้โห2 power play ไทยใช้ทีเดียวได้ประตูเลยครับประสิทธิภาพสูงเสียประตูไปนาทีเศษเท่านั้นครับเจษดาชูเดชมาตีเสมอให้ไทยได้ครับไทย2ทาจิกิสถาน2ครับทีเด็ดของเรานั่นก็คือเพาเพเรามีประสิทธิภาพสูงนะครับคุณภาพเข้มข้นนะฮะมาอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าอูมามินะฮะกลับมาเข้ากันนะครับเริ่มจากจังหวะของสปูตเนี่ยนะครับยัดไปแล้ววรุษปากเข้ากลางสปูตก็เซนบอลนี่ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะฟอร์มดรอปนะครับแต่เซนบอลนี่ยังถือว่าโอเคนะฮะและนี่ครับคนที่ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้ก็ต้องชมสปูตเซนกลางกับตันอาร์มด้วยนะครับก็ตรงจุดที่เปิดเข้าไปอย่างรุดกว่าสมาเอลแต่จะคว่ำเบื้องหลังหลายประตูที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ของไทยนะครับขึ้นอะไรวะเราจะเฮ้ย3-2เว้ย3-2เว้ย3-2 3-2เว้ยเฮ้ย3-2นะครับประตูเดียวตัดสินได้ทีมชาติไทยเรานำครับท่านผู้ชมสราวุธทีมชาติไทยเรานำได้สกอร์ขึ้นมาแล้วด้วยจับบอลได้อยู่จังหวะนี้เปล่าจังหวะนี้เข้าขวาแล้วยิงโอ้สองครับเจ้ยวรศักดิ์ศรีโรจน์ครับโอ้โหขึ้นนำเลยครับโอ้ยครึ่งนาทีสุดยอดโอ้กองเชียร์เฮกันลั่นเลยครับช็อตนี้สุดยอดจังหวะถ่ายรูป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 เลยแล้วหมุนนะครับจังหวะสปินเทิร์นโอ้แล้วก็ซัดบุงแคบเข้าไปเลยสุดยอดลูกดีวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ครับเจ้าไทยชนะเลยครับยิงประตูให้ไทยขึ้นนำ3-2ในช่วงท้ายเกมครับโค้ชของทาจิกิสถานคัมแบ็กศาสตร์น่าดูครับไอรับวาคิดอฟด้วยทีนะครับจะหมดเวลาหรือแล้วโอ้พลิกมาครับครึ่งแล้วลูกนี้คือความสามารถที่เขาชัดชัดเลยลูกนี้กัปตันทีมของทาจิกิสถานประกบไม่อยู่นะครับเพาเวอร์เพลย์แล้วทาจิกิสถานเล่นเพาเวอร์เพลย์โอเคแล้วครับไม่ได้แล้วครับอยู่ไม่สุกแล้วเหลืออีก10ปุ๋ยครับมาแล้วยิงยิงลูกนี้ติดบล็อกยังยิงอีกทีก็ยังติดบล็อกเรา8วิสุดท้ายครับ8วิสุดท้ายแล้วโอ้โหไทยเราจบแล้วครับไลฟ์สตอร์จบเกมกันไปขันแล้วโอ้โหเฉือนเอาชนะแบบสุดมันขอเหลือสนาม2ลูกครับต้องแต่ยิงไม่ก่อนต่างคนต่างไม่มาตัวเสียตำแหน่งลูกนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วซอลูมอฟจ่ายมาแล้วยิงโอ้โหผ่านไปหมดเลยครับเหลือ3วินาทีครับ3วินาทีเองก็ยังไม่โดนครับนำอยู่จบครับจบแล้วเราเข้ารอบครับสูงกินเวลาเลยครับโอ้ระทึกเหลือเกินนะครับพลิกไปพลิกมานะเวลามันเดินนะครับ3 2 1ยังเหลือเวลาแล้วก็จบเกมจบแล้วครับเรียบร้อยครับทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับโอ้โหแบบอกสั่นขวัญแขวนเหมือนกันนะครับอกสั่นขวัญแขวนของทาจิกิสถานไป3-2ครับโอ้ยโอ้ยประตูนี้ต้องบอกว่าลูกกระชากวิญญาณจริงๆครับสำหรับวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ลุ้นระทึกเหลือเกินโอ้ในนาทีสุดท้ายเลยนะครับของเกมนี่นาทีจริงๆอ่ะโอ้ผัดกันนำผัดกันตามครับโอ้ยพลิกไปพลิกมาในครึ่งแรกจากปานัทกิมมี่พันแต่ว่าทางทาจิกิสถานได้2ประตูแซงนะครับโอ้ใจจากทาง